การอุ่นอาหารด้วยใจไมโครเวฟเนี่ยเมื่อเป็นโรคมะเร็งก่อนนะเจ้าพระเจ้าเปซาเชมบอกเลยนะเจ้าว่าการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟนะเจ้าบอกได้เนี่ยเมื่อเป็นโรคมะเร็งนะเจ้าเพียงแต่ว่าเป็นการเนี่ยเมื่ออาหารอุ่นขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เขาจะกินนะเจ้าทุกคนฉะนั้นนะเจ้าคนที่ว่าเลือกภาชนะในการอุ่นอาหารบ่เหมาะสมนะเจ้านั่นก็คือเลือกเป็นพลาสติกหรือภาชนะอันอื่นที่ว่าบ่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะเจ้ายกตัวอย่างภาชนะ2อย่างนี่เป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างนึงมีระบุไว้ตั้งหลังนะเจ้าว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้อันนี้ใจปลอดภัยส่วนทำอย่างนึงบ่มีระบุไว้นะคะว่าสามารถใจเข้าไมโครเวฟได้ก่ออันเนี้ยถ้าเขาใจภาชนะแบบนี้ใจเนี่ยฮื้อพลาสติกเนี่ยค่ะโดนความร้อนแล้วกับปล่อยสารที่ชื่อว่า BHA ตัวนี้ใจเนี่ยฮื้อมีผลกระทบต่อฮอร์โมนแล้วเกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้เจ้า